โอ้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยจ้าดูแดดสะใจไปเลยฝนไม่ตกจ้าแดดดีตากผ้าเสร็จแล้วก็ออกมาหาของกินวันนี้ไม่ได้นอนทัวร์นะคะมาทัวร์กินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านค่ะไม่รู้ร้านเปิดหรือเปล่าชุดโอ้โหดูหน้าซะก่อนหน้าบานเป็นจานเชิญมิลินออนทัวร์ปราจีนบุรีจ้าวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านสวยนะจ๊ะถึงแล้วถึงแล้วเอ้าถ่ายกับผัวเปิดมากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้โอ้แต่ป้าเขาขายอยู่นะถูกแล้วครับเกิน40ไหมป้ารุ่นแรกก็30รุ่นที่2 25อันนี้รุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3ก็70กว่าแล้วสิเนี่ยโอ้จะเป็น100ปีแล้วเนี่ยนี่เขาให้เยอะนะฮะครับผมวันนี้เราก็มาทานก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนนะครับอยู่ที่ประจันตคามนะครับเลย4แยกไฟแดงนะครับมาประมาณ1กิโลเมตรจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เปิดมานานแล้วแล้วผมก็ทานมาโอดหลายปีเลยทีเดียวนะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำรีวิวนะครับของช่องมิลินจังก็เลยนำมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อยู่ปราจีนบุรีนะครับก็ลองไปชิมไปทานกันได้นะครับเพราะว่าอร่อยมากนะครับการันตีเลยเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า75ปีนะฮะลองคิดดูราคานะครับเริ่มต้นที่30บาทหรือถ้าใครมีเด็กมีอะไรแล้วก็เป็นจานเล็กก็ได้นะครับราคาก็จะลดลงมาใครผ่านทางประจันตคามปราจีนบุรีก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมิลินจังด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็น่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากกันวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ